ตและวันนี้พีทจะมาเปิดถุงจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก็เป็นของที่เราช้อปปิ้งมานะคะแล้วก็ค่อนข้างเซ็งนิดนึงที่ก่อนหน้านี้พีทไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์มาแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วพีทก็ช้อปปิ้งอย่างหนักหน่วงนะคะทะลวงเงินในกระเป๋าแบบสุดๆแล้วก็ไปที่นี่พบว่าของมันน่าซื้อมากเลยทุกคนคือมันน่ารักแบบไม่แน่ใจว่าที่นี่คือสวนสนุกหรือแหล่งช้อปปิ้งเพราะว่าของมันเยอะแล้วก็น่าช้อปมากดีเทลอะไรต่างๆนี่คือพี่รู้สึกว่าแบบเจ็บใจมากๆที่เราช้อปปิ้งมาอย่างหนักหน่วงแล้วจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะก็ทริปนี้เนี่ยพีทไปกับทางฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เลยแล้วก็ทางฮ่องกงแอร์ไลน์ก็สนับสนุนไฟล์บินนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยที่เลือก Wonder Peach ไปเขาไม่รู้เห็นตัวอะไรอาจจะเห็นแบบความต่างหูเยอะในดิสนีย์อะไรอย่างนี้เขาก็เลยเลือกไปนะคะก็ทริปนี้เป็นทริปแบบไปกับทางฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เลยเนาะก็มีความแฮปปี้มีความแบบกินดีอยู่ดีพักดี VIP สุดๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงนะคะที่ช้อปปิ้งมาจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ไม่เยอะจริงๆแบบน้อยมากกรุบกริบแต่ว่าเป็นของชิ้นที่รู้สึกว่าโอเคตั้งใจซื้อเลยเพราะเราก็อย่างที่บอกกระเป๋าแหกมาตั้งแต่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ไปแล้วนะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าพีทได้อะไรมาบ้างค่ะก่อนไปถึงที่ช้อปอันนี้คือของที่ได้มาฟรีนะคะเป็นรองเท้าที่ใช้ในโรงแรมค่ะคือพีทไปพักที่ Disney Explorer Lodge นะคะเป็นโรงแรมใหม่ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เลยก็จะมีธีมแบบการผจญภัยนั่งเรือขึ้นบนลูนมีความป่ามีความสวนตามทวีปต่างๆอะไรเงี้ยเป็นแบบแนวผจญภัยมากขึ้นแล้วที่โรงแรมที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เนี่ยฮ่องกงดิสนีย์โฮเทลฮ่องกงอะไรฮอลลีวูดดิสนีย์ฮอลลีวูดโฮเทลแล้วก็ Disney Explorer Lodge เนี่ยเขาจะมี3โรงแรมเลยนะคะที่นี่ใหญ่มากก็สามารถที่จะนำของที่เขาให้ไว้ในห้องกลับมาได้แต่ก็จะมีบางอันที่เอากลับไม่ได้นะทุกคนไม่ใช่แบบว่าไปขนหมอนเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบรองเท้าสลิปเปอร์ของใช้ในห้องน้ำต่างๆแล้วเขาก็จะมีนอกจากสลิปเปอร์แล้วเนี่ยเขายังมีสิ่งนี้ด้วยเป็นกล่องเหล็กน่ารักมากเลยนี่นะคะก็เขียนว่า Explorer Lodge นะคะในนี้ก็จริงๆพีทอะรวบรวมของที่ใช้ในห้องน้ำทั้งหมดใส่กลับมาในนี้แล้วดูสิทุกคนขนาดเชลอาบน้ำอะยังเป็นหัวมิกกี้เลยน่ารักมากทุกอย่างแบบดีเทลเป็นมิกกี้มินนี่หมดเลยนะคะก็นี่คือของที่แฮปมาจากโรงแรมนะคะแต่เขาให้ฟรีนะทุกคนที่ไม่ได้ขโมยมาเขาให้ฟรีๆจริงๆแก้วนี้ก็ได้มาฟรีค่ะนี่ได้มาจากไปทานอาหารที่ร้านอาหารนึงแล้วคือถ้าสั่งดริงก์อ่ะเขาก็จะแถมแก้วให้คือเก๋มากเวอร์เป็นการสั่งดริงก์แล้วก็แถมแก้วนะคะนี่ก็ได้มาเป็นดัฟฟี่เชลลี่เมย์น่ารักเวอร์คือพีทอะอยากได้ดัฟฟี่กับเชอร์รี่เมย์มากเลยอะแต่ตอนไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์อะมันไม่มีมันต้องไปดิสนีย์ซีใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าแบบที่นี่อะครบเพราะว่านางรวมทุกอย่างไว้อยู่ที่เดียวไม่ต้องแยกเป็นดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีโอ้ดีวายคือถ้าถามพีทนะพีทชอบดิสนีย์ที่ฮ่องกงมากกว่าตรงๆเลยไม่ได้เพราะว่าเขาพาไปหรืออะไรนะคะพีทรู้สึกแค่ว่ามันเล็กแล้วมันกระชับรัดแล้วเราไม่ต้องเดินเยอะไม่ต้องเหนื่อยที่โตเกียวอะแค่เดินก็เหนื่อยแล้วด้วยความที่เขาใหญ่เขาแบบเน้นความเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแนะนำก็จริงๆแนะนำไปช่วงพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภามีนายังดีนะคะอากาศมันก็ค่อนข้างโอเคคือตอนที่พีทไปอ่ะร้อนมากๆแก้วสตีฟน่ารักมากเลยนะคะคือแบบดีเทลมันสวยทุกคนมันไม่ได้แบบเป็นเรียบๆนะมันมีความนูนๆเห็นไหมมันน่ารักมากเลยแล้วพีทก็มีโอลาฟโอลาฟก็น่ารักมากเลยใช่ไหมฉันหน้าเหมือนโอลาฟอะแล้วก็มีแก้วใช่ไหมแล้วก็ได้กระเป๋าอันนี้มาด้วยนะคะน่ารักมากเลยของดัฟฟี่คือกูบอกว่าแบบนั่นแหละคือจะใช้อะไรก็คิดนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเสียเงินจำนวนมหาศาลไปที่โตเกียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ของมันน่ารักมากจริงๆอ่ะแล้วก็ได้เคสมือถือมาด้วยนะคะนี้เป็น Avenger แล้วก็ตัวนี้เป็น Alice in Wonderland ค่ะคือที่นี่อ่ะความเก๋อย่างนึงที่พี่อยากไปมากๆเลยตั้งแต่เขาเพิ่งเปิดตัวเลยนะคะนั่นก็คือ Iron Man ก็เป็นทีม Iron Man แล้วก็มี Avenger ด้วยนะคะเป็นของขายที่แบบเป็น Avenger ที่แบบคุณภาพดีแล้วก็แบบ Iron Man แบบเป็นหัว Iron Man มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปกับ Iron Man ด้วยคือแบบโอ้โหฟูลฟิลความเป็นติ่งสุดๆไปเลยค่ะทุกคนค่ะถ้าใครชอบ Iron Man นะคะต้องมีความสุขแน่ๆเพราะมันมีครั้งแบบ Iron Man Experience แล้วก็ได้ไปเจอกับ Iron Man ด้วยถึงจะไม่ใช่ Tony Stark ตัวจริงแต่ก็แบบให้ฟีลเหมือนตัวจริงเลยอ่ะทุกคนแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีอันนี้กรุบกริบอันนี้เป็นแบบแมกเนตติดตู้เย็นซึ่งใส่รูปได้น่ารักมากแล้วก็มีนี่จูดี้ฮอปค่ะจากเรื่องซูโทเปียนะคะพี่ชอบที่นี่ตรงที่แบบมันมีความหลากหลายของตัวละครดิสนีย์มีพิกซ่ามีแบบอเวนเจอร์มาเวลอย่างเงี้ยมาด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นตัวแบบที่พีทชอบมากก็คือจูดี้ฮอปจากเรื่องซูโทเปียนะคะอันนี้มันจะเป็นที่วางมือถือทุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะ
มันอ้วนอะเอาไว้ไลฟ์กับทุกคนไงถ้าอยากไลฟ์กับวันเดอร์ก็ไปเจอกันใน IG นะจ๊ะจะไลฟ์บ่อยๆนี่มันก็ตั้งอะไรอย่างนี้ได้เก๋ๆจริงๆแนวตั้งก็ได้นะโอเคไปอีกน่ารักมากเลยแล้วมันอ้วนอะตูดมันใหญ่อะน่ารักเหมือนเห็นตัวเองชอบนอกจากนี้ก็จะมีอะไรอีกอะแมกเนตนะคะนี่แมกเนตน่ารักมากเป็นสติชกับโอลาฟจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบสติชโอลาฟเลเวอร์ขนาดนั้นนะแต่แฟนพีชชอบสติชไงแล้วนายก็เลยแบบซื้อสติชใช่ไหมส่วนพีชรู้สึกว่าโอลาฟมันมีดีเทลตรงความน่ารักตรงจมูกแครอทของนางอะก็เลยซื้อโอลาฟมาแล้วเจ้าหญิงดิสนีย์ที่พีชชอบก็คือเราก็ค่อยสะสมแล้วกันนะคะจริงๆไปกับคุณไอพอดีแล้วคุณไอพอดีก็แบบซื้อหลายตัวมากแต่พีทก็อ่ะค่อยๆสะสมแล้วกันเดี๋ยวต้องหาที่วางน้องก่อนเพราะว่าไม่มีที่วางก็เดี๋ยวนางมาแล้วจะแบบโลนลี่เกินไปเราจะมาเปิดพร้อมกันนะคะเพราะว่าพีทก็ยังไม่ได้เปิดเช็คนางเลยว่าเป็นยังไงบ้างคือตุ๊กตาตัวนี้มันจะมีเจ้าหญิงหลายตัวมากเลยใช่ไหมคะแต่พีทเลือกแอเรียลมาตัวแรกเพราะว่าเราชอบแอเรียลมากๆนะคะหัวขาดพี่แอนี่ถ้าจะแยกหัวไปอย่างเงี้ยก็มีความคลิปปี้นิดนึงวะดูดิหัวแอเรียลผมสยายเชียวอ๋อเขาแยกเป็น3ถุงมาเลยเว้ยอ่ะเราจะประกอบหัวแล้วนะคะเอ้ยผิดด้านดีจังเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะมีความสุขนะคะโอเคเรียบร้อย I'm happy very happy เลยนะคะแอเรียลของเกาชอบแอเรียลที่สุดเลยพูดถึงแอเรียลก็ได้สิ่งนี้มาด้วยค่ะนี่อันนี้เป็นคาถาที่เป่าลูกโป่งได้เขาต้องใส่ตรงไหนอ่ะอ๋ออันนี้มันต้องใส่เข้าไปในนี้โอ้ยเป็นคาถาเป็นคาถาของ King Triton ที่ไปเนี่ยชอบมากเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องดึงออกใช่ไหมโอเคแล้วนะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงทุกคนมันกำลังโผล่มาต้องไล่ลมก่อนไล่ลมก่อนแต่เดี๋ยวนะนี่คือเตียงนอนว่าแล้วมีสิ่งนี้แล้วอะจริงๆอะที่อยากได้สิ่งนี้เพราะว่าเราไปซื้อสิ่งนี้มาก่อนทุกคนแต่สติสอะมันขี้เกียจไงมันแบบติ๊ดอะออกมาน้อยมากเลยก็ทำให้รู้สึกว่าแบบเสียศักดิ์ศรีความเป็นสติ๊ดมากดูดิดูของสติ๊ดดินี่พ่นน้ำหรอเล่นไรลูกเหลืออีกอันนึงเป็นปากกาก็ชอบสะสมปากกาอยู่แล้วนะคะนี่ก็มีหลายสีด้วยเป็นเขียนว่า Mickey and Minnie since 1928เฮ้ยคุณปู่แล้วนะเนี่ยปู่มิกกี้อายุ90แล้วนะคนถ้าใครไม่รู้เผื่อยังไม่รู้นะคะมิกกี้มินนี่อายุ90แล้วก็นี่นะคะก็เป็นของทั้งหมดที่มีตำมาจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะเห็นไหมมันน้อยมากเลยรู้สึกแบบต้องไปซ้ำเพราะว่าอากาศร้อนเลยช็อปไม่สนุกหรือจริงๆช็อปสนุกแต่มันร้อนเกินไปแต่ก็นั่นแหละตังเตรียมไปไม่พอไงพี่แลกเงินสดไปแค่ 5,000 บาทเองก็เลยใช้บัตรเครดิตรูดแล้วก็ระหว่างที่รูดไปก็พยายามคิดขึ้นให้ได้ว่าฉันเพิ่งจ่ายค่าบัตรเครดิตไปนะใจเย็นๆนะสำหรับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะที่พี่จะฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวนะเรารู้สึกว่าวันเดียวไม่พอถึงมันจะเล็กถึงมันจะน้อยแต่มันอัดแน่นมากๆคือจากประสบการณ์ที่เราเคยไปนะคะก็พบว่าคือเครื่องเล่นอ่ะมันมีมันดีมันโอเคหลายตัวเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ไปลองเล่นกันก็คือเป็นโชว์ต่างๆคือโชว์ดีมากๆนะคะพี่พลาดไปหลายโชว์เสียดายมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าเล่นแต่ไม่ค่อยอยากสปอยเท่าไหร่ไลออนคิงดีมากมิกกี้ดีมากแล้วก็มิสติกแมนเนอร์ดีมากโมอาน่าก็ดีคือเราเพิ่งติดโมอาน่าไปไงหลังจากเอลซ่าจบไปก็ไปติดโมอาน่าใช่ไหมแบบเอาเวมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วก็มีพาเรดนะคะซึ่งจริงๆที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็มีพาเรดเราก็ได้ดูไป2อันแต่ว่าที่ฮ่องกงรู้สึกจะมีพาเรดแบบตอนนี้เป็นซัมเมอร์ก็จะมีโซนแบบสแปลชแล้วก็มีพาเรด3อันที่เราได้ดูแล้วก็มีโชว์พิเศษของมิกกี้ด้วยแล้วก็คือพี่รู้สึกว่าเขาอัดแน่นจริงๆทั้งวันนี้คือถ้าใครไปแต่เช้าจะดีมากนะคะไปซื้อบัตรหน้างานก็ได้บัตรตรงที่ทางเข้าก็มีแล้วถ้างบเหลืออยากให้พักที่โรงแรมของดิสนีย์เพราะว่าอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะจะมีตัวละครถ้าใครเป็นติ่งมากๆเป็นแฟนดิสนีย์มากๆนะคะตอนเช้าจะมีตัวละครลงมาไม่ว่าจะเป็นมินนี่มิกกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ my god มีความดีงามมากๆแฮป
ตี้มากๆนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำถ้าใครเป็นแบบติ่งดิสนีย์แลนด์เริ่มที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก่อนเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันตั๋วค่าไปอย่างนี้ราคาไม่แพงด้วยถ้าเราได้แบบช่วงโปรดีๆก็จะประมาณไปกับประมาณ 4-5,000 เนาะแล้วก็อย่างนี้พีทถ้าให้เรารีวิวสายการบินนะเราก็ไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมรอบนี้ก็โอเคนะคะมีไฟเช้าไปถึงแล้วก็พอไปถึงเราอาจจะเที่ยวในเมืองก่อนสักวันนึงครึ่งวันพักในเมืองเสร็จปุ๊บตอนเช้าเช็คเอาออกไปดิสนีย์แลนด์เลยแล้วก็เอากระเป๋าไปฝากไว้ที่มันจะมีที่ฝากกระเป๋าด้วยที่ดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วก็อยู่ที่นั่นสัก2วันไปเลยเล่นแบบให้เต็มที่วันนึงเก็บพักวันนึงเก็บโชว์คือครบดีมากก็ไปเช็คเวลาได้นะคะแต่ละโชว์เค้าก็จะมีเวลาให้แล้วก็แต่ละจุดเนี้ยก็จะมีจุดสปอตที่เราตัวละครคาแรคเตอร์จะมาอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีที่หนึ่งที่เป็นว่าแบบ Secret Garden หรือว่าอะไรสักอย่างนึงเป็น Princess Zone ก็จะมีเหล่า Princess ออกมาบาง Princess ก็จะอารมณ์ดีคุยกับเราเฮ้ยทุกคนคือเขาแบบ acting เป็น Princess มากอ่ะเขาก็จะแบบ Hi thank you for coming Hi Hi I'm nice to meet you tooใช่ค่ะเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเขาจะแบบอินเนอร์เขาคือเจ้าหญิงมากจริงๆคือเราแบบคุณคีปลุกได้สุดยอดมากแบลก็จะแบบถ้าเป็นสโนว์ไบต์ตลอดตลอดไปแต่ว่าเราไม่ได้เจอเอลซ่าเราอยากเจอเอลซ่ามากเลยอะที่พี่เจอพี่เจอซินเดอเรลล่าเจอเบลเจอออโรราแล้วก็สโนว์ไบต์นะคะแต่ละคนก็จะมีความแบบเร่งรีบคือนึกออกไหมทุกคนเขายังคีปคาแรคเตอร์ของแบบเอ้ยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ถึงขั้นแบบตอนที่ละเลิกจากงานถ่ายรูปพบปะแฟนเพลงแล้วเนี่ยมีการบอก no 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 เขาแบบ no problem let them in คือเป็นคาแรคเตอร์แบบฉันขอโทษนะฉันต้องไปก่อนพอดีต้องไปจัดปาร์ตี้น้ำชาอินโนแรงมากคือชอบมากนะคะพี่มีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้จริงเหมือนถ้าเราไปเที่ยวสักที่หนึ่งแล้วเราเหมือนได้รู้จุดต่างๆของเขาจุดซีไคลแบบที่มันเก็บงำไว้บางทีเราไปเองเราก็งงๆไงว่าไปเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าไปพี่ก็แนะนำเลยว่าลองศึกมันมีจุดเนี่ยถ้าสมมติเวิร์กตรงเนี้ยมันมีแอคทิวิตี้เยอะมากๆนะคะก็ลองไปดูแล้วฉันถือทำไมอันนี้นั่นแหละค่ะชอบมากเลยวันนี้ก็หมดทั้งหมดทั้งมวลของที่ช็อปมาจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วก็มาเหอะมามอยกันนิดนึงเนาะลากันไปด้วยแอเรียลแล้วกันนะคะ